สวัสดีคุณเบนค่ะสวัสดีค่ะทิชาค่ะคุณเบนคะเกิดอะไรขึ้นคะแต่เช้าเลยทองคำลงไปเป็นร้อยกว่าบาทแล้วค่ะตอนนี้ประเด็นสำคัญที่ทำให้ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาจากเมื่อวานนี้นะคะหลักๆเลยก็คือตัว Gold Spot เองหรือว่าทองคำในตลาดโลกเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยค่ะคุณนิชาจริงแล้วเมื่อวานเนี่ยทองคำมีการขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดนะคะในรอบหลายสัปดาห์บริเวณ 1,291 แล้วต้องก็จุดดังกล่าวนะคะในโซน 1,288-1,291 เนี่ยก็เป็นแนวต้านสำคัญด้วยนะคะการไม่ผ่านแนวต้านในระดับดังกล่าวก็ก่อให้เกิดการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำในตลาดโลกเป็นปัจจัยแรกที่กดดันราคาทองคำค่ะอย่างที่สองเลยที่กดดันราคาทองคำในประเทศบ้านเราจะเป็นเรื่องของการแข่งข้าของค่าเงินบาทค่ะหลังจากที่การเมืองในบ้านเรานะคะน่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้ต่างชาติก็เริ่มกลับมาเข้าซื้อในพันธบัตรนะคะก็เลยทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันทำให้ตัวราคาทองคำในประเทศมีการอ่อนตัวลงค่ะค่ะทีนี้กรอบของทองคำมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมคะในเมื่อวันก่อนมันยังขยับเป็นในเชิงบวกแม้จะอยู่ในกรอบแต่วันนี้เนี่ยมันลงได้ชัดเจนเลยเราให้กรอบการเทรดไว้ยังไงดีคะจริงๆแล้วยังคงกรอบไว้ใกล้เคียงกับจุดเดิมนะคะคุณวิชาคะอย่างแนวต้านแรกวันนี้เนี่ยเราประเมินไว้อยู่ในโซน 1,292 ซึ่งจะเป็นโซนไฮเดิมที่ทองคำขึ้นไปทดสอบเมื่อวานนี้นะคะจุดดังกล่าวเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ผ่านก็ยังเรคคอมเมนต์ให้นักทุนที่ถือทองคำอยู่เนี่ยมีการขายทองคำออกมาค่ะนะคะเดียวกันค่ะถ้าหากว่านักทุนต้องการที่จะกลับมาเข้าซื้อทองคำอีกครั้งนึงนะคะยังคงแนะนำว่าควรจะรอการอ่อนตัวของราคาทองคำลงมาก่อนโดยมีกรอบแนวรับแรกเนี่ยอยู่ในโซน 1,272 ยูโรต่อทรอนซึ่งเป็นแนวรับเดิมที่เราให้เมื่อวานนี้นะคะคุณชาคะนะเดียวกันค่ะแนวรับที่อาจจะเป็นจุดสต็อปลอสนะคะในการเข้าซื้อจะอยู่ในโซน 1,266 ยูโรต่อทรอนค่ะก็เท่ากับว่าขยับในส่วนของแค่แนวต้านขึ้นไปนะคะถูกต้องค่ะค่ะนะคะมีโอกาสสำหรับทองคำบ้านเราในเมืองไทยนี่จุดที่เราจะสามารถทำการเทรดหรือตั้งซื้อขายกันได้ง่ายๆจะอยู่ประมาณไหนคะถ้าเราตีเป็นเงินบาทไทยตีเป็นทองคำไทยยังใกล้เคียงกับกรอบเดิมเมื่อวานนี้เลยค่ะคุณวิชาคะกรอบแนวรับเนี่ยเรามองว่าแนวรับแรกเนี่ยในโซน 19,100 บาทต่อบาททองคำจุดนั้นจะเป็นจุดซื้อแล้วก็มีจุดสต็อปลอสอยู่ในโซน 19,000 ทุ่นๆ นะคะในเดียวกันค่ะจุดขายแรกนะคะอยู่ในโซน 19,450 บาทต่อบาททองคำก็ถือได้ว่ายังเป็นกรอบการเคลื่อนไหวคล้ายๆเดิมแล้วก็มีกรอบการทำกำไรอยู่ราวๆ300-400บาทค่ะได้ค่ะชัดเจนนะคะคุณเบนขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ